พอหนูชนะปุ๊บเขาบอกว่าจะได้ใช้นามสกุลอาสยามหนูยังไม่เซ็นสัญญาเลยหนูลงเวทีมาหนูเปลี่ยนชื่อเฟซเลยที่บ้านหนูนี่แหละเนี่ยใช่แล้วก็แบบเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะอ่ะก็นั่งสมาธิแล้วก็ไปนั่งอยู่ในป่าช้ากับศพอะไรอย่างเงี้ยโยโอ้อิงอืมเออโยโยตายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเที่ยวลุยทุ่งดีเจนางฟ้าวรินดาคุปติธรรมกุลนะคะติดตามพวกเราได้ทางช่อง YouTube ของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กวันนี้เที่ยวลุยทุ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องคุยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพราะว่าหลังจากที่เขาไปทำสวยมาเขาดูอินเทอร์มากเลยสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเราจะเปิดประตูบ้านต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กับน้องธัญญาอาสยามไปกันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โซฟานุ่มๆของบ้านซูเปอร์สตาร์ของเราในวันนี้ในเที่ยวลุยทุ่งคุณค่ะฉันแบบฉันอยากนั่งใกล้เขาเลยอ่ะเพราะเขาสวยมากนี่พูดจริงๆไม่ได้อวยแขกรับเชิญนะวันนี้เขาสวยมากแล้วเขาดูเด็กมากค่ะฉันดูแก่มากเลยเครียดมากเลยอ่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กับธัญญาอาสยามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือแขกรับเชิญของเราใน EP นี้ค่ะธัญญาทำอะไรมาคะ Can you speak Thai Can you speak ส่วนอันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าแต่ช่วงหน้าเราค่อยคุยเรื่องทำไมเอ๊ะไปทำอะไรมาวันนี้แขกรับเชิญถึงได้สวยขนาดนี้แต่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยธัญญาที่ให้เที่ยวลุยทุ่งได้มาเป็นเกียรติพูดคุยจริงๆเราต้องบอกว่าระดับธัญญาก็ซุปเปอร์สตาร์ต้นๆของเมืองไทยกว่าจะมาเป็นธัญญาในชีวิตจริงๆหนูก็ไม่ได้อายุเยอะนะแต่ย้อนกลับไปอ่ะหนูเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะได้เป็นศิลปินคิดมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะจริงบอลบีเลยใช่เพราะว่าคือเป็นคนที่มีมายด์เซตมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าอยากเป็นนักร้องแล้วก็แบบคือแม่เป็นหมอลำแล้วเราก็แบบแม่จะให้เราเรียนม้าออกสดมากค่ะคุณผู้ชมม้าออกแม่จะให้แม่จะให้เรียนแบบหมอลำซิ่งอะไรเงี้ยแล้วที่แบบมันต้องรำแบบทั้งคืนนะคะแล้วทีนี้คือหนูอยากเป็นนักร้องเหมือนพี่ต่ายอรทัยอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบมีพี่ต่ายเป็นไอดอลตอนนั้นแล้วก็แบบเดี๋ยวนะจ้าหมอลำซิ่งจริงๆนักร้องหลายคนมาจากหมอลำซิ่งก็มาเป็นศิลปินลูกทุ่งได้ถูกป่ะอันนี้เข้าใจถูกป่ะค่ะแล้วทำไมหนูถึงไม่อยากไปเวของหมอมันคนไรเรื่องกันเลยเหรอสมัยนั้นมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ใช่หมอลำซิ่งจะมาเป็นนักร้องได้ง่ายๆมันไม่ใช่ยุคโซเชียลมันไม่ใช่ยุคที่แบบปั้นตัวเองได้อะทำแบบให้ตัวเองดังได้ทางโซเชียลอะไรเงี้ยมันคือยุคที่จะต้องแบบประกวดมันคือยุคที่จะต้องเดินอีกทางนึงถึงจะไปได้ถ้าอยู่ในลุคที่เป็นหมอลำซิ่งก็คือเป็นหมอลำซิ่งไปเลยมันยากที่จะมาเป็นนักร้องแบบอาชีพมาเป็นนักร้องเป็นศิลปินได้หนูก็คือแบบตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าหนูจะเป็นนักร้องค่ะแล้วหนูก็วิ่งประกวดมาตอนอายุเท่าไหร่ที่เริ่มวิ่งประกวดจำไม่ได้อ่ะเด็กเลยค่ะใช่ประมาณแบบตอน6ขวบ7ขวบอ่ะคือแม่เห็นว่าเราชอบก็คือตั้งแต่7 8ขวบแล้วก็ทำอัลบั้มเพลงให้เราเลยใช่แล้วก็ซื้อเพลงมาทำเองแม่นะใช่ค่ะในทุนเลยเหรอใช่เจ๋งค่ะแม่พอซื้อเพลงมาทำเองแล้วก็ทำเป็นอัลบั้ม12เพลงก็โอ้โห12เพลงด้วยใช่แล้วใครแต่งก็ทำเองฟังเองเมียจันดาวบ้านดอนฉันชอบตรงนี้จริงทำเองฟังเองนักเลงพอจริงก็แบบอ๋อจันดาวบ้านดอนด้วยอ๋อคุณก็ไม่ธรรมดานะใช่ก็แบบหาซื้อเพลงที่มันแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วทุกวันนี้ไอ้เพลงพวกนี้คุณไม่เอากลับมาทำไม่ได้ก็มันเป็นเพลงเด็กมากแบบดูดนมอะไรเงี้ยเฮ้ยเราชอบนะคุณผู้ชมการที่คนคนหนึ่งเขามีแพชชั่นของเขาตั้งแต่เด็กก็ประกวดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยได้รางวัลเลยเอ้าทำไมอ่ะคุณเป็นคนเสียงดีนะจริงไม่ค่อยได้รางวัลก็แบบเจอเวทีเด็กเส้นบ้างเจอเวทีนู่นนี่นั่นบ้างเป็นเรื่องจริงใช่ป่ะเธออ่ะถ้าสมมติให้เราไปนั่งเป็นกรรมการแล้วมีการล็อกอะไรเงี้ยคือหนูจะไม่ค่อยนี่เลยฉันชอบเขาเขาเป็นคนตรงไม่เพราะว่าเราผ่านมาแล้วแล้วเรารู้ว่ามันเสียความรู้สึกคนที่ประกวดคือคนที่ตั้งใจคนที่แบบ
จะเข้ามาสมัครคือคนที่ตั้งใจคนที่ฝึกซ้อมมาอย่างดีแต่แบบเหมือนเราเอาความฝันเขามาทิ้งคว่างอ่ะเราก็จะไม่ชอบเลยเดี๋ยวนะพี่ถามนิดนึงช่วงที่หนูประกวดอ่ะแนวเพลงหนูเป็นแบบไหนก็เป็นลูกพี่ต่ายอย่างนี้เลยใช่ส่วนใหญ่ใช้เพลงพี่ต่ายส่วนใหญ่ใช้เพลงพี่ต่ายแล้วใครแบบเกือบ 100% ค่ะแล้วก็เริ่มเข้าเวทีใหญ่ช่วงประมาณอายุ16-17เข้ากรุงเทพแบบว่าเข้าแบบสมมุติว่ามีการประกวดรายการทีวีอย่างเงี้ยก็จะเริ่มไปแล้วค่ะเริ่มนั่งรถทัวร์ไปมากับแม่อย่างเงี้ยก็จะลากกระเป๋าขึ้นรถทัวร์นั่งแท็กซี่ใดๆก็เป็นเข้าใจเหมือนคนเด็กต่างจังหวัดมาตามความฝันทั่วๆไปนี่แหละใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปเจอกับอาจารย์เรืองยศพินทองท่านก็เป็นคนร้อยเอ็ดนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ไปเจอกันอยู่งานที่ร้อยเอ็ดมั้งหนูจำไม่ได้แล้วก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวอาสยามมาจะจัดงานลูกทุ่งเฟสติวัลก็คือจัดมาได้2ปีแล้วก็คือไปปีแรกเป็นปีที่2เขาก็บอกให้ส่งเสียงเข้าไปพอเสร็จปุ๊บหนูก็เข้ารอบไปแล้วก็รอบตัดสินวันตัดสินอ่ะพระสังฆราชสิ้นพระชนม์แล้วหนูก็ไม่ได้ร้องก็คือไปถึงกรุงเทพแล้วก็เหมือนแบบเขาสั่งยกเลิกงานกระทันหันณตอนนั้นแล้วทีนี้หนูก็เลยรอปีที่3รอปีที่3เนี่ยเป็นผู้ชนะของรอบวันเสาร์แล้วก็มาแข่งกับผู้ที่ชนะของรอบวันอาทิตย์ก็คือแชมป์ชนแชมป์ก็เลยชนะแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับอาสยามความรู้สึกเป็นยังไงกับเด็กคนนึงอ่ะเท่าที่ฟังเขาพูดนะคุณผู้ชมเหมือนเขาตั้งใจแหละว่าเขาจะต้องเอาฝันแล้วคุณได้เซ็นสัญญากับอาสยามมาเอาจริงนะถ้าพูดถึงแบบค่ายใหญ่2ค่ายก็คือแกมมี่กับอาสยามอ่ะคือหนูแบบใจฮึบที่แบบตั้งใจตั้งไว้เลยอ่ะคือหนูชอบแกมมี่มากชอบซิมเอฟมากเอาอันนี้พูดฉันชอบตรงเนี้ยมันไม่ไม่จะต้องไม่เกิดไม่พูดไม่มันพูดได้มันแต่ก็ใช่แต่ว่าเป็นคนแบบนี้มันเป็นคนแบบนี้แหละจริงก็คือแบบอันนี้คือพูดถึงนะตอนนั้นที่แบบว่าเราก็แบบตั้งใจจะเข้าแกมมี่มากแต่ว่าโอกาสอ่ะมันไม่ได้มาง่ายๆถามว่าเราได้แบบพยายามไหมที่จะไปทางฝั่งแกมมี่โคตรพยายามเลยแบบประกวดงานรถงานอะไรที่มีกรรมการที่เป็นแกมมี่มาอะไรเงี้ยหนูจะเสนอหน้าไปตลอดใช่หนูจะไปหมดเลยแต่ว่านั่นแหละโอกาสเราได้โอกาสทางฝั่งนี้เราก็รับโอกาสทางฝั่งนี้พอได้เข้าอาสยามไปตอนนั้นทำซิงเกิลแรกแบบตลกมากลองไปเซิร์ชเพลงแอบฮักอ้ายดูนะมันจะเป็นออดิโออ๋อหรอใช่ก็คือแบบเอาง่ายๆเลยพอหนูชนะปุ๊บเขาบอกว่าจะได้ใช้นามสกุลอาสยามหนูยังไม่เซ็นสัญญาเลยหนูลงเวทีมาหนูเปลี่ยนชื่อเฟซเลยจริงหนูตื่นเต้นมากมันได้อยู่แล้วใช่แล้วทีนี้พอหลังจากการประกวดมาประมาณ 6-7 เดือนหนูยังไม่ได้เข้าไปทำอะไรเลยในบริษัทใช่ก็เสียวๆเหมือนกันแต่ว่าเราก็แบบจะเปลี่ยนเฟซละแล้วแต่เจ้าตรงนี้แหละเปลี่ยนเฟซแล้วสัญญากี่ปีตอนแรกเลยเขาให้กี่ปีปีแปดโอ้เราอุ่นใจเลยดิถ้าได้8 ปีถูกปะใช่อุ่นใจเลยนะใช่หรือยาวไปก็อุ่นใจทำไมทำได้เกียดแกมันแปดเลยนะก็คือตอนแรกหนูอ่ะพอ7 เดือนใช่ไหมคนก็มีแบบหนูรู้จักกับผู้กำกับท่านหนึ่งชื่อพี่บอยเขาทำหนังผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้ไม่ใช่ไทยบ้านเดอะซีรีส์นะทีเนี้ยเสร็จปุ๊บเขาทำแล้วเขาอ่ะก็จะให้หนูไปเล่นเป็นนางเอกเลยภาค2หรือภาค1ภาค2ทีเนี้ยหนูก็เลยถามอาจารย์โตจรัญทางฝั่งไอเอ็ดว่าเนี่ยหนูเขาติดต่อหนังมาหนูไปเล่นหนังได้ไหมคะนี่เสร็จปุ๊บท่านอาจารย์โตก็เลยบอกว่าอ่ะเลือกเอาว่าจะไปเล่นหนังก่อนหรือจะทำเพลงก่อนจริงอย่างนี้เลยแล้วหนูแต่ตอนนั้นเซ็นสัญญาแล้วเซ็นแล้วแล้วมันการเซ็นสัญญาเราสามารถไปเล่นหนังได้ปะได้แต่ว่าตอนนั้นหนูยังไม่ได้มีซิงเกิลเลยใช่แต่ทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะจะไปถ่ายหนังก่อนหรือว่าจะให้เพลงมันดันเราขึ้นมาก่อนใช่ทีนี้เสร็จปุ๊บหนูก็เลยมาคิดว่าจุดมุ่งหมายในการเข้ามาสยามของหนูหรือการแบบชีวิตหนูจุดมุ่งหมายคือการเป็นนักร้องแต่เราก็ชอบการแสดงมากๆเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราทำเพลงก่อนดีกว่าชุดคอนเซปต์อะไรหนูไม่มีเลยนะเขาบอกว่าให้หนูแต่งชุดว่าถ่ายปกจากบ้านอะแล้วหนูก็ไปหาเสื้อตัวที่คิดว่าสวยที่สุดในตอนนั้นในตู้เสื้อผ้าหนูใช่ในตู้เสื้อผ้าหนูเลยหนูไม่ได้ซื้อใหม่ด้วยใช่แล้วก็มาถ่ายปกตอนแรกนั้นหนูเห็นสตูใหญ่โตเลยหนูคิดโอ้โหแบบต้องได้ถ่ายปกแบบว่าสวยมากๆพอหนูไปอ่ะก็คือพี่แมงปอชนทิชาถ่าย MV อยู่แล้วก็คือแมงปอด้วยหนูมาอาศัยฉากขาวอ่ะค่ะก็คือไม่ใช่ศัตรูจะมาเป็นทันจริงโคตรอ่ะว่าเลยแล้วพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นภาพด้วยเลยมันตลกมากจริงไปเสิร์ชว่าแอบฮักอ้ายมันเป็นออดิโออ่ะจำไว้
แล้วมันจะมีภาพที่หนูทำอย่างนี้เออฉันว่าฉันคุ้นถ้าเธอทำมืออย่างฉันว่าฉันคุ้นเบเบ๋มากเลยเนาะใช่เบเบ๋มากตอนนั้น17ปีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะพาไปคุยกว่าธัญญาจะมีวันนี้เราได้มีโอกาสพี่นางฟ้ามีโอกาสได้มาขึ้นบ้านใหม่ธัญญาแล้วเรารู้สึกจำได้เลยว่าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยเด็กคนนี้กับความตั้งใจว่าเขาอยากเป็นศิลปินจริงๆเขาอยากมีฝันเขาอยากมีบ้างเขาทำได้ทุกอย่างเลยกตัญญูด้วยและที่สำคัญก็น่ารักกับพี่ๆสื่อมาโดยตลอดเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกันเรื่องของความฝันที่เขาทำมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองกว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะค่ะสนับสนุนโดยช่วงนี้นะคะ Agro Healthy ค่ะแล้วเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเลยกับคาคาล่าหรือว่าฟ้าใสคอลลาเจนก็ได้สั่งให้ครบ3กล่องในราคาเพียง 2,499 บาทเราแถมกล่องข้าวอย่างดีให้คุณไปเลยนะคะใครที่สนใจโทรมาสั่งซื้อได้ที่091-994-2559หรือ @agrohealthy ที่ LINE ID ของเราได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เราพาเดินรอบๆ บริเวณความฝันย่าคิดมานานแค่ไหนว่าจะซื้อบ้านที่กรุงเทพโอ้ตั้งแต่อายุ19ค่ะว่าจะต้องมีบ้านใช่ตั้งแต่แบบเริ่มบูมเลยแต่ว่าตอนนั้นก็คือเราแบบทำเรื่องกู้แบบผ่านยากมากแล้วก็หนูก็เดินเรื่องกู้จนแบบมาถึงอายุ21 22ใช่22อ่ะถึงกู้ได้กู้ผ่านจริงป่ะใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะพาชมก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่าอายุแค่เนี้ยมีบ้านหลังขนาดเนี้ยได้ข่าวว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสายมูมูมากค่ะช่วงนี้คืออันนี้คืออันนี้คือองค์ปู่กับองค์ย่าค่ะจะเป็นปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาแล้วก็องค์สีดำจะเป็นปู่นินทการแล้วก็องค์สีขาวจะเป็นปู่ผู้ชงค่ะแล้วก็องค์พ่อพระพิฆเนศอันนี้คือที่หนูบูชาอยู่ใช่ค่ะจริงๆห้องพระก็จะมีองค์พ่อแบบใหญ่มากค่ะสีดำเลยแล้วก็มีพระแบบเยอะมากคือความตั้งใจที่เราอยากจะมีบ้านอ่ะก็คือเราอยากมีห้องพระสวยๆก็บอกเลยว่าแบบคือตอนนั้นอยู่ห้องเช่ามาตลอดเลยอยู่ห้องเช่ามาตลอดแล้วก็พระเยอะมากเต็มหัวนอนใช่ค่ะแล้วคือเปิดห้องเข้าไปเหมือนห้องล่างทรงวันนี้มีบ้านแล้วกลัวใช่แต่ละท่านเขามีจุดประสงค์อะไรยังไงบ้างคะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะก็คือความศรัทธาของเราแล้วก็พอเราไปเห็นท่านเราก็แบบอยากเอามาบูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ในบางสิ่งบางอย่างที่แบบเราขอเราได้เราพูดเราได้ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยศรัทธาแล้วก็ช่วงเนี้ยจริงๆอ่ะเราแบบไม่ได้แบบจะมาขนาดนี้นะก็คือหลายคนเห็นบอกว่าอุ๊ยทำไมแบบมูเยอะไม่ใช่คุณผู้ชมน้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่มูนะเขาไม่จำศีลนะเดี๋ยวต้องฟังเขาเล่าจำศีลแบบฉันไม่กล้าทำด้วยคุณผู้ชมน่ากลัวมากมีคนบอกว่าทำแล้วจะแบบมันเกี่ยวไหมสมมติว่าเราไปทำบุญไปจำศีลอะไรเงี้ยแล้วมันเกี่ยวกับการที่เราไปขอพรต่อมันสำเร็จเงี้ยมันเกี่ยวมันสอดคล้องกันไหมก็เกี่ยวค่ะแล้วแต่สำหรับญาติใช่แล้วแต่คนจริงๆหนูไม่ได้ขอได้ทุกที่นะบางที่อ่ะถ้าเราไม่ได้แบบถูกจริตกับเขาหรือว่าเราไม่ได้ถูกจริตกับที่นั้นน่ะเราก็แบบขอไม่ได้ก็มีที่ไหนที่แบบทุกคนขอได้หมดบางทีเราไปเราก็ขอไม่ได้ก็มีก็เยอะแยะใช่ค่ะแต่ว่าที่ที่หนูขอได้แล้วก็วาจาหนูจะแบบพูดแบบลอยๆแล้วได้อะไรเงี้ยก็คือที่บ้านหนูนี่แหละเนี่ยใช่แล้วก็แบบบ้านหนูก็จะแบบเป็นเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะอะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปคุยกันแบบเจาะลึกกันต่อเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพามาบริเวณรอบบ้านได้ดูว่านี่ก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่อยู่ในสายมูค่ะแล้วก็พี่นางฟ้าเคยได้มีโอกาสคุยกับนุชวิลาวัลย์เพราะว่าเห็นคุณไปจำศีลวัดในป่าอะไรอะแล้วคุณแบบเขาบอกว่าคุณต้องอยู่กับศพจริงเพื่อฝึกจิตเนี้ยหรอใช่ค่ะก็จะเป็นวิธีการฝึกของวัดนั้นค่ะก็นั่งสมาธิแล้วก็ไปนั่งอยู่ในป่าช้ากับศพอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องไปนั่งสมาธิกับศพเพราะว่ากลางวันก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิทั่วไปแต่พอแบบกลางคืนมาเราต้องแบบเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่งสมาธิ2ชั่วโมงแต่ว่าก็เป็นการฝึกจิตที่ดีค่ะหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเราอยู่กับความมืดและอยู่กับความกลัวได้การทำอย่างเงี้ยมันทำให้ย่าได้อะไรกลับมาในชีวิตจริงจริงๆก็เหมือนคนบ้านะวันดีคืนดีก็ไปกางกุดอยู่ตรงสวนสาธารณะไปนั่งอยู่นู่นเดียวยามขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปก็อีนี่มึงเป็นไรวะ
จริงแต่ว่าคือเราอ่ะก็ได้ความแบบได้ความนิ่งมากขึ้นมีสมาธิแล้วก็ได้นั่งดูตัวเองว่าตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่แต่ละวันฉันทำอะไรบ้างเหมือนได้ทบทวนนะคะเหมือนได้อยู่กับตัวเองเหมือนเราเหนื่อยมากๆแล้วเราได้พักสมองแล้วอยู่กับแค่คำภาวนาแค่นั้นจริงๆเขาเป็นเด็กที่ไม่ได้อายุเยอะแต่เขาทำอะไรในชีวิตแบบเยอะเนาะรู้สึกไหมว่าเราได้ใช้ชีวิตมากกว่าคนวัยเดียวกันสุดทุกเรื่องที่สุดค่ะคือทั้งอะแค่บ้านแค่รถแค่แบบการรับผิดชอบหน้าที่ทุกอย่างมันใฝ่ฝันว่าจะมีบ้านที่กรุงเทพจ้ะจริงๆเราพี่ติดตามหนูตั้งแต่สมัยหนูยังไม่มีบ้านหลังนี้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าความฝันอะไรที่ย่าตั้งใจย่าทำได้หมดเลยใช่ย่าทำได้หมดเลยใช่แต่ว่ามันก็ถามว่ายากไหมมันยากมากๆคือมีบ้านแล้วอะยากการใช้ชีวิตยากกว่าเดิมก็คืออ่ะเรามีที่อยู่เราแบบมีที่ผ่อนคลายนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็จะต้องรับผิดชอบตรงเนี้ยภาระอันยิ่งใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เราคิดไว้เลยทั้งโควิดคือหนูซื้อบ้านปุ๊บใช่ๆคุณโดนโควิดหนูซื้อบ้านปุ๊บหนูเอาเงินเก็บทั้งหมดมาแต่งบ้านมาแบบทำบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออะไรแบบทั้งหมดเสร็จปุ๊บหนูเห็นคิวงานแผนไว้แล้วเราก็รู้เราก็วางแผนไว้แล้วใช่ป่ะมันจะมีเงินรายได้เข้ามาปั๊บๆๆแต่สุดท้ายแล้วหนูโดนโควิดช่วงนั้นเลยแล้วหนังหนูจะกำลังจะปล่อยด้วยตอนนั้นน่ะหนูก็โดนสกัดทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยเข้าสู่ช่วงที่แบบโอ้โหหนักมากแล้วก็ล่าสุดดูเหมือนว่าสัญญาที่คุณมีกับทางค่ายอาสยามก็เหลือแค่2ปีใช่ค่ะวางแผนชีวิตยังไงบ้างจริงๆอ่ะถ้าคนชอบถามว่าแบบจะต่อมาอะไรเงี้ยมันมีกระแสเยอะเนาะใช่สำหรับหนูนะหนูเป็นคนนึงที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากไปไหนเลยไม่ได้อยากไปไหนเลยเพราะว่าตรงเนี้ยคือที่ที่แบบเป็นจุดกำเนิดของเราแล้วเป็นที่ที่ให้โอกาสเราแล้วก็ให้เรามีทุกวันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเขาไม่มีที่ RS ไม่ได้โอกาสจากผู้ใหญ่อ่ะคือเราจะไม่มีวันนี้เลยก็จะอยู่ในเรื่องของข้อตกลงใดๆมากกว่าค่ะว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็ทางค่ายไว้ในแบบไหนคุยกันใช่เพราะว่าคือหนูก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจทางค่ายทางผู้ใหญ่ว่าแบบท่านก็มีทางออกในตรงกลางระหว่างเราได้ไม่ต้องตกลงใช่เพราะว่ายังไงเราคือธัญญาสยามมาเราไม่ได้รู้สึกซึ่งธัญญาก็เรียกไปเขาตกลงทั้งหมด4ล้าน8ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนิดหน่อยค่ะในเรื่องของการโอเพนในเรื่องของการโอเพนมากขึ้นเปิดมากขึ้นอะไรคือโอเพนของคุณพูดได้ไหมก็จะเป็นในเรื่องของแบบการไปรับที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยช่องไหนก็ได้ก็คือแบบก็เหมือนอย่างเงี้ยโอเพนเหมือนอย่างเงี้ยใช่ คือเราได้ติดต่อไปนะคะอันนี้ต้องบอกความน่ารักของตัวศิลปินเองด้วยว่าจริงๆเราก็เป็นช่องน้องน้อยอะนะไม่ใช่ช่องใหญ่อะพูดก็พูดอะช่องน้องน้อยเราก็รู้สึกได้รับเกียรติกับตัวศิลปินบางคนโอเคเลยนะจริงๆติดต่อไปที่ค่ายก่อนแต่ตัวศิลปินเนี่ยทำให้เรารู้สึกแบบยังคุยกับแม่เลยอ่ะบอกย่าอยู่เป็นเพราะย่าจะเป็นคนที่ไม่แบ่งแยกอะไรกับพี่ๆสื่ออยู่แล้วเนี่ยจะทำให้เส้นทางของชีวิตน้องในวันข้างหน้าเราได้เกื้อกูลกันอยู่แล้ว 100% ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ยังเหลืออีก2ปีใช่ก็เดี๋ยวตัดสินใจอีก2ปีข้างหน้าค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวก็หนังที่อุตส่าห์ถ่ายมาตั้งกี่ปีอ่ะจะได้ถ่ายตอนที่ไปเล่นกับพี่หม่ำใช่ปะใช่คือมันเป็นหนังที่แบบคนให้ความสนใจมากๆในตอนนั้นแล้วคนก็รอดูมากๆในตอนนั้นชื่อเรื่องอีกทีแล้วลืมไปละเลิฟเลย101คือคนอ่ะให้ความสนใจมากพี่นางฟ้าคือมันด้วยความเป็นความรักต่างวัยเออๆชาให้ความสนใจตรงที่แบบอ่ะด้วยความเป็นตัวพี่หม่ำด้วยแล้วพล็อตเรื่องมันน่ารักแม่บอกว่าแบบสนุกใช่ค่ะแล้วเราก็เลยแบบเราคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะพลิกชีวิตเราได้เรามีความหวังประมาณนึงเลยเพราะว่าเราเป็นนางเอกแบบดำเนินเรื่องครั้งแรกนี่คือตัวหลักของเรื่องแรกใช่ค่ะแล้วก็แบบเราได้แสดงความสามารถแบบเต็มที่ในครั้งแรกในเรื่องแรกเลยดีใจแทนใช่ก็เลยแบบอยากให้หนังเรื่องนี้ปล่อยเร็วๆแล้วพอเขาบอกว่าจะปล่อยแล้วเนี่ยเราก็ดีใจมากๆแล้วเขาก็บอกว่ารอบนี้ไม่น่าเลื่อนไม่เลื่อนแล้วไม่เลื่อนแล้วมันไม่มีแล้วโควิดมันไปแล้วใช่อ่ะแล้วทีนี้คุณเดชเราไปติดตามฟีดันนิงบอกว่าฟีดันนิงจับอีนั่นได้นะไปจับที่ปนเปนด้วยคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงที่เราต้องถามวันนี้เพราะว่าวันนี้หลายคนดูหน้าน้องธัญญาก็จะคือธัญญาก็เป็นศิลปินคนนึงที่ตรงไปตรงมาในเรื่องของ
ทำศัลยกรรมทำก็ทำบอกตลอดไม่แอปไม่ต่อมน้ำลายบวมตัดสินใจยังไงอ่ะเพราะฉันเชื่อนะโดยส่วนตัวพี่แบบเฮ้ยวันนี้ไม่รู้แหละยังไม่เห็นหน้าย่านึกไม่ออกแต่จำได้ว่าธัญญาก็สวยอ่ะสวยในแบบไทยๆวันนี้ลุกขึ้นมาทำไมลุกขึ้นมาอยากจะเป็นฝรั่งเลยอ่ะคือจริงๆอ่ะเราอ่ะอยู่ในช่วงที่แบบอยากพัฒนาตัวเองอ่ะอยู่ในช่วงที่อยากให้ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นอยู่ในช่วงที่อยากทำให้ตัวเองสวยขึ้นใช่คือแบบก็คืออันดับแรกเลยคือเมื่อเดือนมิถุนาหรือพฤษภามิถุนาทำตาก่อนทำตาสองชั้นทำเฮ้ยแต่มันธรรมชาติมากเลยก่อนหน้านี้ทำไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี61หนูเป็นอะไรปัญหาตาหนูกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตาไม่เท่ากันบางวัน3ชั้นบางวัน4ชั้นจริงแล้วก็แต่งหน้ายากมากแล้วก็เลยครั้งแรกไปทำมันต้องทำ2ข้างเลยมั้ย2ข้างค่ะพอครั้งเนี้ยคือมันผ่านมาประมาณ3ปีแล้วมันก็เริ่มเป็นอีกอ่ะเหรอใช่มันเริ่มเป็นอีกแล้วด้วยความที่หน้าเราผอมลงนู่นนี่นั่นแบบเหมือนกันใช้มันหมดอายุการใช้งานมันนะคะเราก็เลยว่าเดี๋ยวแก้ตาเสร็จปุ๊บจมูกเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่หนูคิดจะทำเลยนะหนูคิดว่าหน้าเปลี่ยนแน่ๆแบบคือแบบมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้หน้าเปลี่ยนต้องยอมรับด้วยว่าการทำจมูกอะทุกอย่างเปลี่ยนตาเปลี่ยนโครงหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนแน่นอนการทำจมูกใช่แต่ตอนแรกก็จะไม่ทำเอาจริงๆคือใจหนึ่งใจสองมาตลอดเลยไม่ได้กลัวเจ็บแต่กลัวผลที่ออกมาถูกป่ะกลัวหน้าเปลี่ยนกลัวหน้าเอาเปลี่ยนอยู่แล้วแต่แค่จะไปในทิศทางไหนถูกป่ะที่เราคาดหวังใช่ทีเนี้ยพอหมอทำให้แล้วมันก็มันดีมากเลยทุกคนก็แบบตกใจคำว่าหน้าเปลี่ยนมาเลยเต็มโซเชียลเลยหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแต่หน้าเปลี่ยนแต่มันมาพร้อมกับคำว่าสวยขึ้นมากคลินิกก็แล้วก็คลินิกแตกไปเลยคนก็แทบขาดเราก็แบบ50 50ระหว่างดีใจกับเสียใจคือเราไม่อยากให้หน้าเราเปลี่ยนอะแต่แบบแต่เราก็ดีใจว่ามันเป็นคนที่ทำจมูกแล้วแบบว่าไม่อยากให้หน้าคือมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วย่าเชื่ออย่างหนึ่งไหมว่าการที่ย่าเป็นลูกกตัญญูมันทำให้ชีวิตย่ามันดีอะคือเชื่อค่ะเพราะว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนบอกมาตลอดว่าถ้ากตัญญูแล้วมันจะไม่ว่าจะผ่านเรื่องร้ายมาแค่ไหนเราก็จะผ่านไปได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาพูดคุยกับพี่นางฟ้าแล้วทำให้พี่ได้เห็นมุมของเด็กคนนึงที่เนี่ยตาเป็นประกายมีพี่เชื่อว่าตอนเนี้ยพี่มองเขานะพี่รู้สึกว่าในหัวเขามีอะไรที่เขาอยากทำอีกเยอะแยะมีเงินเลยค่ะพี่ทำงกความงกของน้องแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจัดการคือดูเป็นระบบไม่แต่ว่าหนูจะเป็นคนที่แบบชอบให้ความสุขกับคนรอบข้างมากมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำเพื่อไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเราทำแล้วแม่มีความสุขเราทำแล้วแล้วแบบสมมติพี่อ๊อฟให้หนูมาเยอะมากให้ความสุขกับหนูให้ความสบายใจกับหนูแล้วหนูก็อยากให้เขาตอบแทนแล้วก็อันไหนที่ทุกคนรอบข้างมีความสุขเราจะชอบทำค่ะและนี่คือศิลปินที่บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆคิดยังไงน้องก็จะเป็นคนเท่าที่รู้จักกันมาก็จะเป็นคนที่พูดออกมาตรงๆแล้วจริงๆไม่ค่อยมีนะใครที่แบบว่าตาเขียวๆอยู่แล้วมาเล่น TikTok แล้วบอกว่าตัวเองทำจมูกอ่ะจริงมีแต่เขาหายก่อนแล้วเขาถ่ายรูปสวยๆลงเลยอันนี้มีทุกขั้นตอนหนูทำหนูให้ดูทุกขั้นตอนตั้งแต่บวมเลยตั้งแต่แบบแหลมๆบวมๆนี่แหละคือความสดใสที่เอามาฝากพวกเราชาวเที่ยวหลุยทุ่งนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณธัญญาอาสยามมากๆที่มาพูดคุยกับพวกเราแล้วก็เป็นเกียรติค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเสมอนะคะคอมเมนต์กันมาเร็วๆ